สมัยเด็กๆผมชอบเล่นเกมปลูกผักมากและผมใฝ่ฝันมาตลอดว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างในเกมนี้ได้มีฟาร์มเป็นของตัวเองได้ปลูกผักได้จีบสัตว์และเลี้ยงสาวนี่มันชีวิตในฝันชัดๆเลยและในวันนี้ผมได้สานฝันในวัยเด็กได้กลับมาเป็นเจ้าของฟาร์มอีกครั้งหนึ่งแต่ชีวิตชาวไร่ที่นี่ดันไม่เหมือนกับที่ผมฝันเอาไว้สวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกมฟาร์มต้องสาบเป็นเกมที่ผมจะได้ดูแลฟาร์มแห่งหนึ่งอย่างที่ผมใฝ่ฝันเอาไว้เวลา 4:00 น.ผมขึ้นรถบัสไปที่ฟาร์มที่ถูกทิ้งร้างไว้ถึง8เดือนผมไม่ได้แวะมาที่นี่เลยหวังว่าที่ฟาร์มจะไม่เสียหายมากเกินไปแต่เห็นได้ชัดเลยว่าที่นี่เต็มไปด้วยอีกาคือในเกมนี้เรารับบทเป็นเจ้าของฟาร์มที่ไม่ได้แวะมาเยี่ยมนานนะครับเกมไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ได้มานานวันที่1ผมต้องจับพวกอีกาและรักษาต้นหญ้าไว้ให้ดีโอเคได้เวลาเดินทางไปที่ฟาร์มของเราที่ต้นไม้ค่อยๆโหลดกันตื่นเต้นจังเลยจะได้มีฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้นั่นน่าจะเป็นฟาร์มของผมฟาร์มผมอีกาเยอะมากนะครับน่าจะจับมาเลี้ยงออกไข่ต้องขายได้ราคาดีอย่างแน่นอนมีวิทยุเมื่อกี้ผมน่าจะกดปิดเอ้าจะว่าไปฟาร์มเราก็มีหุ่นไล่กาตั้งหลายคนแต่ว่าทำไมนายไม่ทำหน้าที่เลยพ่อหนุ่มฉันจะตัดเงินเดือนนายมาดูกันหน่อยว่าในบ้านเรามีอะไรบ้างนะครับปึ๊บเฮ้ยถือว่าไม่แย่สำหรับชาวไร่สตาร์เตอร์แพ็คนะครับมีไมโครเวฟแล้วมีทีวีที่สำคัญมีปืนด้วยว่าแต่มีปืนไว้ทำไมนะหน้าที่แรกของการเป็นชาวไร่ใช้ปืนในการยิงอีกาแล้วก็พยายามจะทำให้หญ้าเสียหายพยายามเล็งให้ดีอย่าให้กระสุนสูญเปล่าโชคดีโอเคผมหยิบปืนมาได้เวลาเริ่มต้นชีวิตชาวไร่เรียบร้อยหายไปหนึ่งว้าวยิงว่าวนี่ไม่เหมือนชีวิตชาวไร่ที่ผมคิดเท่าไหร่จริงๆเราควรจับอีกาพวกนี้มาเลี้ยงแล้วก็เอาไข่มันไปขายสิเฮ้โอ้ยทำไมยิงไม่โดนมันจุกอ่ะมันบินวนไปวนมาจุกเหรอนายเรียบร้อยเอาล่ะเหลืออีกแค่2ตัวนี่แน่เรียบร้อยไม่เหลือซากแต่เหมือนอีกายังเหลืออยู่อีก3ตัวนะครับผมต้องไปตามหามันเราเข้าไปในฟาร์มแบบนี้ได้ต้องไปตามหาอีกานะครับมันซ่อนอยู่หุ่นไล่กานายไม่ทำงานเลยนะเมื่อกี้อีกามันอยู่ใกล้นายหรือเปล่าไปตามเสียงจิบ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 ของมันแต่ว่าไม่มีมันเป็นแค่ซาวด์เอฟเฟกต์อุ้ยนั่นผมเจอตัวหนึ่งเรียบร้อยเหลือสองอันนั้นตัวสุดท้ายผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าท้องฟ้ามันเริ่มมืดเหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องรีบหน่อยละเอาล่ะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้คิดไปเองท้องฟ้ามันเริ่มมืดจริงๆมันหนีไปแล้วเหรอเสียงมันหายไปเอ้ยฉันเจอแกแล้วเรียบร้อยทำดีมากทีนี้ก็เอาอาวุธไปเก็บและเริ่มหน้าที่ที่2กันเลยในที่สุดชีวิตชาวไร่ไม่มีอะไรเหมือนที่ฝันเอาไว้เลยปิดประตูด้วยเดี๋ยวจะมีใครตามมาหน้าที่ที่2เอาหุ่นไล่กาที่พังไปทิ้งที่ถังขยะข้างนอกฟาร์มขอให้โชคดีผมไม่รู้เลยนะครับว่าเกมนี้เราจะเจอกับอะไรหลอนๆไม่ผมหมายถึงว่ามีสาวแบบไหนอยู่ในเกมนี้บางทีเราอาจจะจีบหุ่นไล่กาได้ก็ได้นะครับตัวนี้สินะที่ต้องทิ้งโอเคนายปล่อยให้อีกามาบุกรุกในฟาร์มแบบนี้ได้ยังไงเพราะแบบนี้ฉันถึงต้องเอานายไปทิ้งยังไงล่ะบางทีอาจจะทิ้งกลางถนนดีไหมอ๋อนั่นตรงนี้พางลาก่อนทำได้ดีมากได้เวลากลับเข้านอนก่อนที่จะมืดผมว่ามันมืดไปแล้วล่ะบรรยากาศเกมเงียบมากนะครับเสียว่าจะมีอะไรโผล่มาผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมฟาร์มเราต้องห่วงหญ้าขนาดนั้นโอ้ค่อยยังชั่วถึงบ้านอย่างปลอดภัยได้เวลาเข้านอนราตรีสวัสดิ์
ใครมารบกวนยามดึกโอ้มาเป็นบทสวดเลยน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่มาทำความรู้จักกับเรานะเอาละผมไม่ตื่นด้วยผมตื่นเช้าเลยวันที่2ภารกิจใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วลองดูสิไหนงานที่3ของชีวิตชาวไร่เอากระสอบแป้งไปส่งให้กับผู้ชายข้างนอกได้รับเงินมาแล้วก็อย่าขายให้เขาราคาถูกเกินไปเดี๋ยวจะเสียผลประโยชน์ขอให้โชคดีร้อยวันแรกก็ไม่มีอะไรหลอนนะครับฟาร์มนี้ผมเชื่อมั่นว่าฟาร์มของเราจะน่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ผมทำมาหากินมาหยิบแป้งขึ้นมามีเสียงแปนๆอยู่ข้างนอกนะครับน่าจะเป็นคนที่มารับของครับผมมาแล้วรอแป๊บหนึ่งทำไมเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการขนกระสอบไปทีเดียว3อันอย่างเช่นรถลากรถเข็นอะไรแบบนี้โอ้พี่ก็ยังแปนแปนอยู่รอแป๊บหนึ่งครับพี่ชายหน้าค้างมาเลยนะพี่อะนายคือชาวนาสินะอะไรเหรอครับฉันอยากจะถามคำถามกับนายซะหน่อยนะคุณต้องการอะไรเหรอครับนายอยู่คนเดียวที่ฟาร์มนี้อย่างนั้นเหรอหรือว่ามีใครคอยช่วยงานนายล่ะฮะทำไมถึงถามแบบนั้นล่ะครับก็ไม่ได้มีอะไรหรอกฉันแค่คุณแค่อะไรเหรอครับ no. ไม่อ่ะแค่สงสัยเท่านั้นเองไม่ได้มีความหมายแฝงอะไรเลยนะพ่อหนุ่ม ก็ผมทำงานที่นี่คนเดียวและไม่ต้องการให้ใครมาช่วยหรอกนะโอ้นั่นวิเศษไปเลยล่ะฉันว่านายนี่เก่งเหมือนกันนั่นเนี่ยขอบคุณที่คุยกันนะครับขอให้โชคดีนะแล้วเราต้องเอากระสอบนี้ไว้ไหนแล้วเนี่ยบนรถเหรอโอเคเมื่อกี้กระสอบมันบางบทพูดนิดนึงนะครับดันสีขาวเหมือนกับฟอนต์เลยบางประโยคอ่านไม่ออกผมดำน้ำไปเรียบร้อยได้เวลามาขนกระสอบที่2แต่จริงๆไปบอกเขาว่าเราอยู่คนเดียวผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะหวังดีหรือเปล่าจะมาปล้นฟาร์มเราไหมอะไรแบบนั้นหรือบางทีการที่เราบอกเขาไปว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยหุ่นไล่กาในฟาร์มอาจจะน้อยใจแล้วมาแก๊งเราก็ได้นะครับเราควรจะตอบว่าหุ่นไล่กาพวกนี้เป็นเพื่อนของเราและเราไม่เหงาหรอกอะไรแบบนี้มากกว่าหรือไม่ก็จีบพี่คนนี้ให้เขามาอยู่ที่ฟาร์มกับเราผมว่าเขาก็ดูท่าทางเป็นตัวละครที่จีบได้นะโอเคปึ๊บเรียบอ่ะเอาพี่ยังไม่จ่ายตังค์ไม่ขับหนีไปแล้วแล้วผมได้มากี่บาทครับเนี่ยโอเคแต่เขาบอกให้เราไปทำงานที่4นะครับงานต่อไปอันนี้งานที่4ของชีวิตชาวไร่หยิบกรรไกรตัดหญ้าไปตัดหญ้ารอบๆ บ้านพยายามอย่าให้กรรไกรบาดตัวเองเข้าล่ะขอให้โชคดีแหมผมไม่ซุ่มซ่ามแบบนั้นหรอกครับไม่ต้องห่วงสรุปนี่ไม่ใช่ต้นหญ้าที่เราต้องรักษาสินะผมก็ว่าอยู่มันดูโลนๆนะครับเฮ้ยโอ้โหค่อยๆตัดอย่างบรรจงกว่าจะได้อันหนึ่งยิงมันควรจะฉับเลยหรือเปล่าอึ๊บแล้วผมต้องตัดแบบนี้15อันมืดแน่ๆอึ๊บอ่ะชีวิตชาวไร่อีกแค่3อันเท่านั้นงานผมจะเสร็จแล้วอีก2ตัดเลยพ่อหนุ่มอันสุดท้ายไม่มีอะไรแปลกแต่ท้องฟ้าเริ่มมืดโชคดีที่ผมตัดได้เร็วเหมือนกันนะครับยังไม่มืดมากเย้เยี่ยมมากเอาหลักกลับเข้าบ้านงานที่5เอาพวกไก่ออกไปจากฟาร์มให้หมดและพยายามอย่าทำร้ายพวกมันต้องขนพวกมันอย่างนุ่มนวลขอให้ดีเอาไม่ใช่โชคดีแล้วเหรอผมว่าเริ่มแปลกๆนะเกมนี้เนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าเรามีไก่ด้วยโอเคจับไก่รอบๆอ๋อมันอยู่ในทุ่งอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหน้องมานี่เลยตัวแรกได้แล้วโอเคโอ้แล้วแบบนี้มันก็น่ากลัวมากเลยดิแบบว่าเราต้องคุยไอ้ทุ่งนี้เรื่อยๆผมว่าสักพักตก
ต้องเจออะไรแปลกๆเอาแล้วผมเริ่มหลอนหุ่นไล่กาก่อนแล้วอ่ะเอาตรงๆคือผมเกลียดระบบนี้ใช่ไหมทำไมเราต้องมาค่อยๆคุยอ่ะผมเจอแล้วตัวที่สองอยู่นั่นไอ้จื๊บนั่นน่ะเอากดปุ่ม E ค้างซะแล้วเก็บนายก่อนเลยได้ไหมเนี่ยเอ๊ะได้ยินเสียงจิ๊บ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 นั่นตัวที่สามโอ้ยเริ่มมืดเอาแล้วไงใจคอไม่ดีอย่างน้อยก็หาง่ายกว่าอีกาหน่อยน้องยังเรียกเราน้องจิ๊บตัวที่ห้าอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะได้กลับบ้านนอนแล้วอันนี้คือน้องจิ๊บหรือเปล่าทำไมน้องจิ๊บนองเลือดเอาแล้วแปลกๆโอ้โหตัวที่หกเฮ้ยนั่นผมเจอตัวที่เจ็ดแล้ววิ่งไปเลยน้องจิ๊บอีกตัวเดียวมีเสียงจี๊บอยู่นะครับผมว่าเย็ดอะไรก่อนเฮ้ยเอาวิ่งหนีเฉยเกิดอะไรขึ้นที่ฟาร์มนี้แล้วพี่คนนี้เป็นใครวะผมต้องตามมันไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเสียงมันอยู่ไกลมากนะครับวิ่งไปนู่นแล้วจริงๆเกมมันโอเพนเวิลด์อยู่นะผมไม่รู้ว่าแมปมันไปไกลได้แค่ไหนเหมือนกันเนี่ยเราวิ่งไปตามถนนได้นะครับผมวิ่งเอาวิ่งไม่ได้สักพักนะครับมันติดแค่นี้เราน่าจะต้องกลับบ้านหรือเปล่าสีแดงสดจัดๆเอาเป็นว่าผมจะกลับบ้านนอนไปละล็อกประตูบ้านให้ดีนะพ่อหนุ่มมันให้ฟีลเหมือนแบบว่ามีลัทธิหรือว่าอะไรบางอย่างอยู่แถวๆฟาร์มของเราเลยเพราะว่าคืนก่อนเราก็ได้ยินเสียงสวดแปลกๆนะครับแล้วก็มีคนมาเคาะประตูมันเหมือนมีคนมาทำพิธีกรรมอะไรที่ฟาร์มเราอ่ะอาจจะเป็นเพราะเราไม่อยู่นานด้วยนะครับมันเลยแอบมีคนเข้ามาในฟาร์มหรือเปล่าโอ้เอ๊ะเดี๋ยวไอ้ศพหน้าฟาร์มนี่มันลุกขึ้นมาเหรอผมว่าแปลกๆแต่ไอ้พวกอีกาอะไรพวกนี้เป็นสัญลักษณ์ของปีศาจหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดแถมยังมีสัตว์ตายในฟาร์มด้วยอ่ะเฮ้ย please ได้โปรดอย่าอย่านะอย่า no ไม่ please don't do it อย่าทำนะ please ขอร้องล่ะจะทำแบบนั้นไม่พี่คนนี้หน้าหลอนจัดเขาเป็นใครทำไมเขาแก้ผ้าตื่นเช้ามาวันนี้มีหน้าที่เดียวนะครับวันที่3ดูเหมือนว่าคุณจะนอนตื่นสายซะแล้วเอาล่ะทำภารกิจใหม่กันภารกิจที่6มีคนแปลกหน้าเอารถแท็กเตอร์มาให้คุณไปที่ถนนซะและเอาแท็กเตอร์นั่นกลับมาที่ฟาร์มแล้วรอบนี้คุณไม่โชคดีแน่ทำไมนะใครเป็นคนให้ภารกิจผมกันแน่แปลกๆนะเราอะแต่บอกเลยว่าผมไม่ต้องการโชคหรอกแล้วศพหายจริงด้วยว่ะ
มันจะไม่ตามมาใช่ไหมวะเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอยู่วิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหโอ้สั่นขนาดนี้พี่ชายพี่ชายวิ่งไปไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สั่นสั่นพี่สั่นจนผมปวดตามันจะหลอนจัดจัดไหนวะรถแท็กเตอร์เมื่อฉันหนีออกมาจากฟาร์มนั่นได้ฉันโทรเรียกตำรวจและพวกเขาก็มาปกป้องฟาร์มแต่ว่าเมื่อตำรวจมาถึงพวกเขาพบว่าฟาร์มนั้นสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมากและฟางได้ถูกขโมยไปฮะจบเกมเดี๋ยวๆๆๆๆพี่จบแบบนี้หมายความว่าไงเอ๊ผมนี่มึนตึ๊บเลยทีนี้สรุปมันเกิดอะไรขึ้นกับฟาร์มพี่คนเมื่อกี้เป็นใครแล้วทำไมต้องมาไล่ฆ่าเราแล้วพี่ตัดจบแบบนี้ไม่ได้อ้าวอย่างที่บอกผมว่าเกมมันให้ฟีลเหมือนมีลัทธิบางอย่างมาใช้พื้นที่ของฟาร์มเราในการทำพิธีกรรมนะครับด้วยความที่เราอาจจะเป็นเจ้าของฟาร์มแต่ว่าไม่อยู่ฟาร์มเลยปล่อยมันทิ้งร้างไว้หลายเดือนก็เลยมีคนแปลกๆมาแอบเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าแต่เรื่องคือทั้งศพแล้วก็อะไรหลอนๆที่เราเห็นเนี่ยเหมือนมันจะหายไปหลังจากที่เราแจ้งตำรวจแล้วมันก็ไม่มีหลักฐานตำรวจก็เลยมาที่นี่แล้วก็กลับไปเฉยๆแค่นั้นหรือเปล่าบางทีเกมเนี่ยอาจจะสื่อว่าไอ้เรื่องหลอนๆที่เราเจอสุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็เป็นปริศนาต่อไปคือเหมือนแบบเกมมันบิ้วบรรยากาศมาแล้วกำลังจะมีอะไรแต่ตัดจบเฉยและเนื่องจากยังคาใจกับเกมผมเลยไปสปีดรันเล่นมาใหม่ตั้งแต่แรกจะเป็นยังไงวิ่งโอ้แดงแล้วทำอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับอาจจะต้องปิดเกมเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของฟาร์มต้องสาบก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยรวมสำหรับผมเกมนี้ผมว่ามันเหมือนขาดอะไรไปคือมันเหมือนแบบมีช่วงบิ้วบรรยากาศมาค่อยๆเพิ่มความหลอนแต่อยู่ๆเกมก็ตัดจบเฉยเลยมันน่าเสียดายมากเพราะว่าผมโหลดมาเนี่ยผมเห็นว่าภาพเกมมันยังหลอนน่ะและสิ่งที่เจอนี่คือบ้าอะไรครับเนี่ยอย่างเซ็งยังไงก็ตามทุกคนสามารถฮีลใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้แล้วไว้คราวหน้าผมจะหาเกมที่น่าสนใจมาแก้ตัวให้นะครับคือบางครั้งเกมมันก็เป็นแบบนี้แหละภายนอกอาจจะดูน่าสนใจแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงจนกว่าจะได้เล่นมันวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย